เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอัปเดตโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางปีการผลิต 2564/65 นะคะงบกว่า10,000 ล้านบาทกยธ.เร่งชงครม.นะคะการยางแห่งประเทศไทยโดยนายนกรตะกะวิรพัฒน์ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือกนย.ครั้งที่1/2564เมื่อกันยายนที่ผ่านมาโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3ปีการผลิต 64/65 รวมวงเงินงบประมาณ 165,687,645.28 บาทระยะประกันรายได้ตั้งแต่ตุลาคม64ถึงมีนาคม65แบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวนร้อยละ60และคนกรีดร้อยละ40ของรายได้ทั้งหมดรายละไม่เกิน25ไร่กำหนดราคาประกันดังนี้นะคะ1ยางแผ่นดิบคุณภาพดี60บาทต่อกิโลกรัม2น้ำยางสด DRC 100% 57บาทต่อกิโลกรัม3ยางก้อนถ้วย DRC 50% 23บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้มีเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและได้แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับกยธ.ภายในวันที่14มิถุนายน64ที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้นนะคะ 1,884,558 รายนายนกรกล่าวเพิ่มเติมถึงผลการดำเนินโครงการประกันระยะที่2ว่าจ่ายเงินให้กับเกษตรกรชาวสวนยางทั้งหมด 1,466,427 รายคิดเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะ7,543,235,529 บาทถือว่าประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยธ.ให้ได้เงินส่วนต่างที่ควรได้รับทำให้เกษตรกรมีรายได้สม่ำเสมออย่างทั่วถึงนับเป็นมาตรการทางอ้อมที่นำมาใช้แทนการแทรกแซงราคายางเพื่อลดการบิดเบือนกลไกตลาดในอนาคตพร้อมกันนี้ผู้ว่ากยธ.ยังกล่าวถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางว่ากยธ.ได้ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางฉบับที่2ซึ่งเป็นการขยายโอกาสให้เกษตรกรที่แจ้งพื้นที่ปลูกยางกับกยธ.บัตรสีชมพูจำนวน 456,061 รายพื้นที่ 6,437,373 ไร่ให้สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดไว้ทั้งนี้ขอให้เกษตรกรชาวสวนยางติดตามรายละเอียดของประกาศและเอกสารแนบท้ายประกาศต่างๆเพื่อทำความเข้าใจโดยกยธ.จะแจ้งรายละเอียดการดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายหลังนะคะ